อย่าล้างค่ะก็เลยล้างแต่น้องนวลเที่ยวที่นี่เที่ยวได้ที่นี่ดีมากเลยมันเรียกว่าวิ่งตึ้งวิ่งไหมวิ่งแล้วก็ไปยุ่งท่านเลยท่านมองงงงงมีเปล่าไหมครับนั่นไม่มีเปล่าเดียวแม่นิดเดียวแกว่าหวานก็ใหญ่ชูไปอ่ะเดี๋ยวนี่นะตอนนั้นเอ็นจีนันนะจีจีนันกับยอยลงมาแก้ดินโถวะมันปั่นตัวให้หนูไปเอ็นจีเนี่ยมันยอยชุ่มหีหนูมาหนูได้มือล้นปราดมาถึงมันถึงหัวตกเลยมาเทรนเต็มลำมาแล้วทุ่งไม่ได้ทำทุ่งเลยลูกใจว่ะตัวมาโดดเลยวันนี้ก็ถูกต้องทุ่งวิ่งนะว้าวมีแกแววมามันไม่ลงวิววะวายตัวฟังเสียไปดิมาเดี๋ยวขอมาไปยุมานปาตกเว็บยุตกเว็บตกเว็บขึ้นหัวคนมาขึ้นก็ว่าขึ้นบ้านคนว่าล้างจานคนไปลุงไปเมย์คนต้มให้กินตัวที่หัวหนังเอาเก้าตัวที่กระหนังล้างจานกระล้างน้ำยาเช็ดเร็วนะล้างหัวล้างน้ำยาเช็ดเร็วก็เล่นกินตายนี่เน้นน้อยโยลงมาแก่ถึงดินถึงตกเลยตกเลยถึงก็ไอ้ลุเนี่ยแต่ว่าลุรีบๆอันเนี่ยปลักมาปลาดก็ใจว่าลุมาดูทุ่งคนเดียวจอยเป็นมาเตรนจ้าเลยว้ายวิ่งตีนิ้วปิ้งตึงตึงตับเรือตอนนั้นวิ่งเลยยกขึ้นวิ่งก็วิ่งกระรอดปอดตีนตกวิ่งกระต้นไม้ลงขวาก้าวทันล่างขวาอ้วนขวาแก้มโตโตตึงกันมันเลยโตเลยโตแต่ฝ่ายซ้ายมันเลยว่าก็โตกินเยอะๆมันก็มันเจ็บอันนี้คิดหวังทั้งไม่โดดเร็วเลยน่าวะแกนึกเดี๋ยวเจอยันนะก็ว่ามันมาตั้งต้นเต้าวันกาดว่าหลังคาเนี่ยก็ต้องไม่อยู่ท่านมาตอนนั้นท่านเลยนี่ตั้มเลยเว้ยนี่มาหนังท่านอยู่โอ้ยเดินมาลอยท่านอยู่ลอยนี่มันรู้อ่ะตุ่งแมวก็วิ่งตุ่งแมวก็วิ่งมาแมวว่าต้อยพี่ต้อยพี่ต้อยว่าวิ่งมาเลยแกตกจ้อยตกจ้อยเลยกาดว่าตัวเองก็ต้องไม่รอดแล้วนี่กันมากับเต็มลำมันนั่นเถอยแล้วมาเต็มตามาเลยวิ่งวิ่งก็ไม่ใช่ได้กี่ยางปอดิ้นตกดิ้นกระต้นเนี่ยตึ้งกิ่งเนี่ยตึ้งกิ่งเนี่ยตึ้งร่างกระไรปล่อยนู้นไม่ลุกเลยมาดิมาจากไหนนู้นที่กามีคนโทรไปผมมันกำลังไปที่แมคโครเลยกับบีครับไปสื่อคล้องพอดีเด็กสื่อคล้องมาค่ายครับไปสื่อคล้องว่าสาวๆพอไปถึงสนามบินนะครับมีค่ายตัวข้าวว่าเกิดภัยพิบัติมีลมพัดแรงเลยต้นไม้ล้มใช้บ้านนะครับผมก็เลยรีบกลับมาจากสนามบินเลยนี่ยังไม่ได้สื่อคล้องนะครับจะรีบกลับมาดูก่อนเป็นห่วงเพราะว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่เกิดความเดือดร้อนเนี่ยมันจะมีการบาดเจ็บหรือยังไงเขาดูความเป็นร่วงดีกลับมาถึงก็ดีนะครับที่พี่น้องไม่ได้เจ็บน้องซอยก็ได้หนังหลางผ้าสักผ้าแล้วก็หลางจานอยู่ที่ตีใต้ต้นไม้ที่ล้มเลยครับแต่พอดีต้นไม้มันลงมาไม่ถึงเป็นโชคดีไปนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องก็มาช่วยกันย่างเต็มที่ครับเนี่ยมาช่วยบองไม้บองไร่กันเต็มที่เม็ดตรงกันเราช่วยกันปณีแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าทางผมมันต้องดูแลต้องช่วยเรื่องครับผมเองก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้ความช่วยเหลือครับผม